ตลาดรถกระบะนะครับฟอร์ดวันนี้นะครับก็เป็นรถกระบะที่มาในอันดับที่3นะของประเทศไทยนะครับซึ่งฟอร์ดเนี่ยที่ผ่านมานะครับก็ได้แนะนำรถกระบะฟอร์ดหลายๆรุ่นนะครับและวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูอีก2รุ่นพิเศษที่ถือว่าทางฟอร์ดนั้นตั้งใจจะนำเสนอในวาระโอกาสพิเศษที่ฟอร์ดขายกระบะเรนเจอร์มา25ปีครับสวัสดีครับแอดมินบอลครับวันนี้ครับมาอยู่กับฟอร์ดนะครับซึ่งฟอร์ดได้เชิญเรามาดูรถรุ่นพิเศษครับซึ่งรถรุ่นพิเศษที่เรากำลังจะพูดถึงนี้นะครับก็เป็น Ford Ranger นะครับแต่ว่าไม่ใช่คันที่อยู่ข้างหลังผมนะเป็นอีกคันที่อยู่ในสตูดิโอนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยครับว่า Ford Ranger รุ่นพิเศษนั้นเป็นรุ่นอะไรและมีอะไรพิเศษที่มาแตกต่างกันบ้างครับเอาละครับเข้ามาในสตูดิโอครับคันแรกที่จะให้ดูเนาะก็คือเจ้า Ford Raptor X นะครับ Raptor X เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วก็เป็นรถ Ford Raptor เอาพูดกันตามตรงก็คือเป็น Minor Change นั่นแหละนะแต่ว่าก็จริงๆรถมันครบเครื่องอยู่แล้วแหละแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วมันไม่ต้องปรับอะไรมากเลยนะครับดูเร็วๆเลยนะครับก็ตัวรถถ้าพูดถึงแล้วก็คือ Ford Raptor ตัวเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าพอมันเป็นตัว X เนี่ยมันก็จะมีของหลายๆอย่างที่เพิ่มเข้ามานะก็อย่างเช่นนี่เลยนะครับก็คือสติ๊กเกอร์นะซึ่งมันจะมีลวดลายเหมือนคาร์บอนนิดนึงนะครับซึ่งลายคาร์บอนแบบนี้ก็ทำให้รถมันดูสปอร์ตขึ้นนะครับสีคันนี้นะครับเป็นสีคอนเคอร์เกรย์เนาะก็เป็นสีเอกลักษณ์ของแรปเตอร์นะครับก็การพาดก็จะเป็นในลักษณะของ Racing Stripe นะครับก็คือพาดเป็นคู่นะครับอย่างนี้ตรงกลางนะครับฝากระโปรงและหลังคานะครับส่วนตรงไฟหน้าเนี่ยก็จะมีดีเทลสีดำเพิ่มเข้ามานะครับก็ดูดีพอสมควรเลยกระจังหน้าไม่ได้เปลี่ยนนะครับรวมถึงล้ออะลอยนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับยางก็ยังเป็น BF Goodrich All Terrain เหมือนเดิมนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการลุยอะไรเงี้ยก็มั่นใจได้นะครับดีเทลทางด้านข้างก็จะเห็นอีกอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องของสติ๊กเกอร์นะครับที่เหมือนกับฝากระโปรงเลยนะครับก็จะมีมาให้ด้านข้างด้วยนะครับก็ดูทำให้รถน่าใช้ไม่ล้นนะครับจริงๆบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วตัวเดิมเนี่ยตัวที่เปิดมาตอนแรกเนี่ยมันเป็นสติ๊กเกอร์ไม่ใช่หรอจริงๆตัวนั้นอะสติ๊กเกอร์มันมีแค่ด้านท้ายเนาะแต่อันเนี้ยมีมาให้ทั้งคันเลยนะครับซึ่งการมีสติ๊กเกอร์เนี่ยก็ทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอีกอย่างครับที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการมีโรบาร์เนาะก็จริงๆก็ต้องพูดกันตามตรงว่าโรบาร์ตัวนี้เราก็จะดูรู้สึกว่ามันเหมือนตัว FX4 Max นะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในเมื่อน้องชายมีก็พี่ชายต้องมีมาให้บ้างนะครับสติ๊กเกอร์จากด้านหน้าหลังคาก็มาถึงฝาท้ายเลยนะก็ทำให้ตัวรถเนี่ยดูน่าใช้มากขึ้นพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายนอกสรุปง่ายๆเลยก็คือเป็นแต่งลายสติ๊กเกอร์เพิ่มนะครับเอาละครับมาดูในห้องโดยสารบ้างเนาะนะครับห้องโดยสารโอ้ยอย่าร้องกระจองงอแงสิลูกครับก็พอดีเราเปิดไฟไว้เนาะก็เลยเขาก็เลยจะกระจองงอแงนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับคือพูดถึงรายละเอียดเรือนไม้ต่างๆเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับตอนนี้รถคันนี้เนี่ยอยู่ใน transport mode ก็คือโหมดสำหรับการเคลื่อนย้ายเนาะเพราะฉะนั้นรายละเอียดลูกเล่นต่างๆเนี่ยถ้าพูดถึงเราก็เหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นผมจะไม่โชว์ให้ดูละกันนะครับพวงมาลัยยังมีขีดแดงนะเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็เจ้าพวกstitching ตอนนี้นะครับเป็นสีแดงนะครับซึ่งการให้ stitching สีแดงเนี่ยผมว่ามันดูน่าใช้งานมากขึ้นก็จะมีขอบขาวนะครับที่เบาะนั่งเพิ่มเข้ามานะครับรายละเอียดตรงนี้ก็ยังเป็นอาคันทารานะครับซึ่งบางคนอาจจะว่าเอ๊ะทำไมต้องให้เป็นผ้าผสมคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเคยนั่งเบาะหนังเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาเรานั่งนานๆเนี่ยหลังเปียกใช่ไหมซึ่งการให้เบาะแบบเนี้ยก็จะดีกว่านั่นเองนะครับรวมๆนะครับก็รายละเอียดผมพูดเลยว่าภายในเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับก็เป็นเรื่องของการตกแต่งแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันดูน่าใช้กว่าเดิมไหมก็ตอบเลยว่าน่าใช้นะครับเอาละครับในส่วนของกำลังขับและเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเนาะก็คือเป็นเครื่อง 2,000 เทอร์โบคู่นะครับเหมือนเดิมเนาะ200กว่าแรงม้าแล้วก็แรงบิด500นิวตันเมตรเกียร์10สปีดบาโชคฟ็อกอะไรอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของรถคันนี้เนี่ยถ้าให้ผมกล่าวโดยสรุปก็คือมันคือการตกแต่งที่ให้น่าใช้มากขึ้นแถมราคาถ้าพูดถึงคุณก็ไม่ได้เพิ่มมากนะก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าราคาเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียบกับแรปเตอร์ตัวเดิมเนี่ยก็
ดูสปอร์ตมากขึ้นดูดีมากขึ้นมีฟังก์ชันพร้อมใช้งานมากขึ้นโดยเฉพาะโลบาร์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเอาละครับเมื่อกี้ดู Raptor X กันไปเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับที่เขาเชิญเรามาเนี่ยนะครับก็คือมาดูไฮไลท์เลยนะครับไฮไลท์ที่ว่าเนี่ยก็คือเจ้ารถที่ฉลอง25ปี Ford Thailand เลยนะและมันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่หน้าผมแล้วครับเอาพี่เปิดเลยครับรถคันนี้นะครับนั่นก็คือ Ford XL Street นะครับ Special Edition เนาะจริงๆหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะ XL Street ปีที่แล้วก็มีไม่ใช่หรอใช่ครับมันก็มีแล้วแหละปีที่แล้วอะแต่ว่าปีนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นวาระ25ปีที่ผมบอกไปนะครับรถคันนี้เนี่ยก็จะมีเพียงแค่300คันเท่านั้นนะครับแล้วราคาก็ขยับขึ้นไม่เยอะนะครับราคาอยู่ที่ 682,000 บาทนะครับซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ถ้าพูดถึงแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เปลี่ยนไปก็คือเดิมทีเนี่ยถ้าใครยังจำได้นะกระจังหน้าของเจ้า XL Street นะไม่ได้เป็นกระจังหน้าแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยกระจังหน้าแบบนี้ก็เขาเรียกว่ากระจังหน้าแบบ FORD นะครับซึ่งกระจังหน้าแบบ FORD เนี่ยก็จะมีใน Raptor FX4 Max นะครับแล้วก็มาคันนี้เป็นคันที่3นะที่ได้กระจังหน้าแบบ FORD นะแต่ว่าจริงๆแล้วลักษณะเหมือนจะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะก็คือจะเขาเรียกว่าความห่างลักษณะซี่อะไรอย่างนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าจำ Raptor X เมื่อกี้นะที่ผมให้ดูไปได้เนี่ยก็คืออันนี้มันจะเป็นสีเทาๆนะครับซึ่งการเป็นสีเทาเนี่ยทำให้มันดูตัดกับสีตัวรถมากขึ้นนั่นเองครับแน่นอนส่วนที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างนึงนะครับถ้าดูดีๆนะครับก็คือเรื่องของลิ้นหน้านะครับลิ้นหน้าเนี่ยมันเป็นชุดแต่งที่เสริมเข้ามาในรุ่นตัวนี้นะครับซึ่งเจ้าลิ้นหน้าเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยก็มีเอาไว้สำหรับให้ความหล่อมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมแอบถามวิศวกรถามว่าพัฒนาในอุโมงค์ลมไหมคือช่วยในเรื่องหลักการแอโรไดนามิกบ้างไหมก็ตอบว่าเล็กๆน้อยๆนะก็เอาเป็นว่าไม่การันตีแล้วกันแต่ถ้าเรื่องความหล่อเนี่ยแน่นอนมันหล่อขึ้นกว่าเดิมนะครับจุดเด่นอีกอย่างครับที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของสติ๊กเกอร์เนาะก็ยังเป็นขาวแดงแล้วก็มีสีพิเศษเป็นคือสีน้ำเงินนะครับอาจจะมีสีอื่นด้วยไหมไม่รู้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆรถโชว์นี้ที่เราเห็นคือสีน้ำเงินแล้วก็อย่างที่เรียนไปครับมันมีแค่300คันนะครับลายสติ๊กเกอร์เนี่ยดูด้านหน้าก็อาจจะเหมือนเดิมหลังคาก็ดูเหมือนเดิมนะครับแต่ส่วนที่พิเศษจริงๆก็คือด้านข้างครับด้านข้างเนี่ยเปลี่ยนลายสติ๊กเกอร์ใหม่นะครับซึ่งการเปลี่ยนลายสติ๊กเกอร์เนี่ยทำใหรถดูเหมือนรถแข็งมากขึ้นดูเฟี้ยวมากขึ้นน่ะแหละว่าง่ายเถอะนะครับแล้วก็ถ้าคุณยังจำได้ XL Street ตัวเดิมเนี่ยไม่มีไซส์สเกิร์ตมาให้นะครับซึ่งไซส์สเกิร์ตเนี่ยก็จะถูกติดตั้งนะครับยาวๆเลยนะครับตั้งแต่ช่วงซุ้มหน้าประตูแคบแล้วก็รวมถึงช่วงกระบะท้ายนะครับก็จะมีมาให้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมว่ามันดูลงตัวมากขึ้นนะกับรถคันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับขาดไม่ได้ก็คือล้ออลอยสีดำ16นิ้วนะครับซึ่งเจ้า16นิ้วเนี่ยก็เป็นขนาดที่หายากไม่ยากนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยมันไม่พออ่ะก็ต้องเปลี่ยนไปเป็น17ก็สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็ไปพิจารณากันเองนะครับผมเอาล่ะเรามาดูในห้องโดยสารกันนะครับก็จริงๆแล้วห้องโดยสารของรถคันนี้นั้นก็พูดถึงก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับก็โดยสารแบบตัว XL นะครับซึ่งตัว XL เนี่ยถ้าพูดถึงสำหรับใครที่ไม่ได้คุ้นเคยกับ Ford ก็คือเป็นตัวเกือบลองบ้วยแหละนะว่าง่ายเลยนะครับจุดเด่นของรถคันนี้เนาะก็คือทำมาเฉพาะรุ่นเกียร์ธรรมดา6สปีดเท่านั้นนะครับห้องโดยสารเนี่ยก็พูดตรงๆเลยว่าไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายหรอกแต่ก็มีมาให้เท่าที่น่าใช้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยอย่างแรกนะครับห้องโดยสารรถ XL Street Special Edition เนี่ยก็เป็นสีดำเนาะแล้วก็เป็นเบาะผ้านะครับสีดำนะครับซึ่ง
ในส่วนของการปรับปรุงในรุ่นใหม่นะครับก็คือชุดจอนะครับซึ่งชุดจอเนี่ยก็ดูน่าใช้และลงตัวมากขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเนี่ยช่วงตรงกลางเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับเรื่องของพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันซ้ายควบคุมเครื่องเสียงขวาควบคุมชุดจอนะครับก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวามากมายโดยสารเนี่ยก็ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรมากครับแม้แต่ไล่ฝ้าหลังก็ยังไม่มีมาให้เลยนะครับแต่ก็ถามว่ากับคนที่มองหารถกระบะไม่ใช่ราคาแพงอ่ะถือว่าเพียงพอนะโอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบเป็นสายซิ่งแล้วชอบรถที่เพียงพอเนี่ย XL Street ก็เป็นสไตล์อย่างนึงแหละที่ทำให้คุณอ่ะเข้าถึงความเป็นฟอร์ดในอีกแบบนึงนั่นเองครับในส่วนเรื่องเครื่องเคาครับก็จริงๆแล้วพูดตามตรงเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็น 2.2 ลิตรนะครับ160แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรเกียร์ธรรมดา6สปีดเรื่องการขับขี่เนี่ยผมก็เคยเอาไปขับแล้วครั้งนึงแล้วแหละ XL Street เนี่ยบอกเลยคือเป็นรถที่ขับสนุกมันเป็นฟอร์ดที่ขับสนุกมากกว่าที่คุณคิดนะเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของการใช้งานในแบบเป็นรถลุยอะไรอย่างงี้นะครับแต่พอคุณมาเป็นรถแบบแต่งซิ่งเอ้ยมันก็ขับสนุกไปอีกแบบนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความเป็น XL เนี่ยมันก็เลยขาดอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องของระบบควบคุมการทรงตัวนะครับมันไม่ใช่ปัญหาหรอกถ้าคุณขับบนถนนแห้งแล้วก็ขับปกติทั่วไปนะคือแบบมันก็โอเคแหละแต่ถ้าพอเจอฝนเนี่ยนะครับแรงบิด385นิวตันเมตรกับท้ายเบาๆเนี่ยผมบอกเลยว่ากดเกียร์1ออกแรงๆเนี่ยมีดริฟต์นะครับการเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยทำให้บางคนเนี่ยอาจจะชอบนะครับแต่ก็มีบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าฉันเนี่ยได้รถที่มันเป็นสไตล์เฉยๆอะนะก็อันนี้ก็ไปดูกันละกันว่าคุณมอง XL Street แบบไหนแต่ถ้าคุณมองว่ารถคันนี้นั้นเป็นรถที่คุณเอาไว้สำหรับขับโชว์ขับซิ่งขับสนุกราคาไม่แพงขนของได้ไม่ได้สนใจเพื่อนไม่แคร์ใครไปกับแฟน2คน XL Street Special Edition ครับผมว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีแล้วก็ราคาไม่ได้โดดไปมากเลยเอาละครับแล้วนั่นก็คือทั้งหมดครับของวันนี้นะครับวันนี้ก็ฟอร์ดพาเรามาดูรถนะครับที่พิเศษ2รุ่นเนาะก็คันนึงก็คือ Raptor X ครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับอีกคันนึงก็คือเจ้านี่เลย XL Street Special Edition เนาะซึ่งเป็นรถที่ถ้าพูดถึงแล้วก็มีดีในตัวนะครับแต่ว่าก็ต้องเลือกเอาเพราะว่ามันเป็นสไตล์ที่ไม่เหมือนกันนั่นเองครับ1สไตล์ลุย1สไตล์สปอร์ตครับคุณเลือกเองนะครับแล้วก็ในวาระนี้ผมจะฝากไว้อีกครั้งนึงนะครับสำหรับใครที่สนใจ XL Street Special Edition นั้นรถคันนี้นะครับมีอยู่แค่300คันเท่านั้นนะย้ำนะว่า300คันแล้ว300คันจริงๆนะเพราะผมถามมาแล้วเขาบอกว่าไม่ผลิตแล้วนะครับมีแค่300คันเท่านั้นซึ่งถ้าคุณสนใจก็โชว์รูมฟอร์ดครับรีบไปด่วนๆรีบไปจองเลยนะครับแล้วพบกันโอกาสหน้าครับกับ Ride Buster Serial ครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมแอดมินบอลครับอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะแล้วก็มีไลค์คอมเมนต์ไว้ได้ครับหรือใครอยากสอบถามอะไรเกี่ยวกับทั้ง Ford Raptor X แล้วก็ XL Street เมนไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวผมไปตอบครับขอบคุณที่ติดตามอีกครั้งครับสวัสดีครับ